มาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องดีๆนะคะกลายเป็นเรื่องราวสุดประทับใจและเป็นที่ฮือฮาอย่างมากเลยนะคะเมื่อเจ้าของหอพักแห่งหนึ่งคุณผู้ชมคะเขาใช้วิธีจับสลากเพื่อเฟ้นหาผู้โชคดีหลังจากนั้นเจ้าของหอพักคนนี้ก็จะช่วยเหลือค่าไฟนะโอ้โหพอเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปคุณผู้ชมคะตอนนี้ฮือฮาอย่างมากไปดูกันค่ะว่าอยู่พิกัดไหนมาแล้วค่ะเป็นกระแสชื่นชมไปทั่วสื่อสังคมออนไลน์จริงๆนะคะเมื่อหอพักใจดีที่มีชื่อว่าบ้านเกตประยูนค่ะพิกัดหอพักนี้ค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่ตำบลมาบโป่งอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีได้จับรางวัลค่าไฟฟรีจำนวน10ห้องโอ้โหแจกไปเลยค่ะทำให้บรรดาผู้อาศัยในห้องเช่าเนี่ยต่างดีใจกันยกใหญ่เลยนะโดยเฉพาะผู้ที่ถูกจับรางวัลได้ทั้งหมด10ห้องที่เหลืออีกหลายห้องก็ต้องมานั่งลุ้นกันนะคะว่าเอ๊ะเจ้าของหอพักเกตประยูนเนี่ยจะจับสลากลุ้นให้กับห้องที่เหลือในเดือนต่อไปนะก็ต้องลุ้นกันนะคะว่าจะได้ค่าไฟฟรีหรือเปล่านะทีนี้ทีมงานเรื่องดีๆทั่วไทยของเราก็ได้เข้าไปพูดคุยกับผู้อาศัยในห้องเช่านะคะนางสายสวัสดิ์เหลาสุภาพเนี่ยท่านนี้เลยนะคะก็บอกว่ามาพักอยู่กับลูกสาวก็ทราบว่ามีการจับสลากผู้โชคดีไม่ต้องเสียค่าไฟเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่แหละทั้งหมด10ห้องนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ารอบบินค่าไฟออกแล้วนะคะส่วนห้องลูกสาวโชคไม่ดีจับสลากไม่ได้ก็หวังว่าถ้ามีการจับสลากในเดือนต่อไปก็จะโชคดีกับเขาบ้างนะเพราะค่าไฟเนี่ยค่ะคุณผู้ชมนางสายสวัสดิ์บอกว่าค่าไฟในแต่ละเดือนนี่นะคะสามารถนำไปซื้อข้าวสารได้ถึง5กิโลกรัมเลยทีเดียวสำหรับบ้านเกตประยูนตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่มีห้องพักทั้งหมด57ห้องด้วยกันนะคะที่ผ่านมานะคะมีการจับสลากแจกค่าไฟให้กับผู้เช่าไปแล้ว2เดือนรวม20ห้องนั่นเองโอ้โหคุณผู้ชมค่ะนี่กลายเป็นเรื่องราวดีที่สุดประทับใจมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้าของหอพักบ้านเกตประยูนที่มีแนวคิดดีๆช่วยเหลือค่าไฟผู้ที่พักอาศัยนั่นเองค่ะในช่วงที่ค่าไฟกำลังปรับราคาขึ้นนะคะคุณผู้ชมนี่ก็มีเรื่องราวดีๆซ่อนอยู่ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ